อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ามือเก๋ากับนมุราพัฒนสินนะคะวันนี้เราพูดคุยกันกับกูรูมือเก๋าถึงการประเมินวิธีการหาหุ้นลงทุนถือข้ามปีกันนะคะกับพี่เอตตี้กรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนด้านกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์นมุราพัฒนสินนั่นเองพี่เอตตี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับทีน่าครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าเราเห็นเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยออกมาครบหมดละจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นไปตามที่ได้คิดไว้ไหมแล้วมันจะส่งผ่านไปยังปีหน้ายังไงบ้างคะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราดูเนี่ยนะครับในแง่ตัว bottom line เพียวๆเลยต้องบอกว่ากำไรออกมาน่าผิดหวังนะครับต่ำกว่าที่ตลาดคาดประมาณสักเกือบ 40% เลยนะครับแต่เราก็ตามตรงนี้เองเนี่ยมันมีผลกระทบในเรื่องตัวการตั้ง impairment นะครับของหุ้นบสผนะครับแล้วก็เรื่องตัวการตั้งสำรองตัว SSI เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวเหตุการณ์ที่ตลาดยังประเมินกันแบบว่าไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนมากนักนะครับนั่นก็ทำให้ตัว earning ในช่วงไตรมาส3โดยรวมเนี่ยภาพรวมอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้แต่สิ่งนึงที่เราเห็นก็คือถ้าเราไปดูในรายบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเราพบว่านะครับจาก105บริษัทที่คอนซัลท์มีการคาดการณ์เนี่ยมันมีถึงนะครับ43บริษัท43% ของทั้งหมดเนี่ยที่มีการรายงานงบดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับก็คือรายงานงบดีกว่าตลาดคาดประมาณ 5% นะครับแล้วก็กลุ่มที่อินไลน์เนี่ยนะครับก็มีประมาณสัก 20% เพราะฉะนั้นเห็นว่าสัดส่วนค่อนข้างน้อยที่มีการรายงานงบที่ต่ำกว่าคาดหมายนะครับพอเราดูภาพแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเรามาดูภาพตัวดัชนีที่นำเศรษฐกิจประกอบเข้ามาด้วยเนี่ยเราเห็นสัญญาณบางอย่างที่ค่อนข้างดีนะครับเราเริ่มตั้งแต่ตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับที่มีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นเดือนแรกในรอบ10เดือนรวมไปถึงภาพของตัว GDP ไตรมาส3ที่ออกมานะต้องบอกว่าดีกว่านูราคาค่อนข้างเยอะนูราจริงมองแค่ 2.3 เท่านั้นเองครับแล้วก็ตลาดเองก็มอง 2.5 แต่ตัวเลขออกมาจริงเนี่ยนะครับ 2.9 ตัวนี้เป็นจุดที่บ่งชี้ว่าสีไทยเนี่ยนะครับในมองเราเนี่ยคิดว่าบอททอมเอาไปแล้วนะครับแล้วก็จุดที่ earningไตรมาส3รายงานมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีและเทรนด์จากนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพของตัวกำไรตลาดน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสัญญาณอย่างนึงจากที่เราได้ไปเซอร์เวย์กับตัวผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าอุตสาหกรรมรับเหมาวัสดุก่อสร้างเนี่ยนะครับหลายภาคส่วนมองตรงกันว่าภาพตอนนี้งานภาครัฐเร่งตัวขึ้นมากละจากที่ต้นปีที่เราคุยกันเนี่ยคือไม่มีเลยคือว่างมามากนะครับนี่คือเริ่มเห็นสัญญาณตัวกิจกรรมของภาครัฐเนี่ยเริ่มออกมานะครับตรงนี้เองเนี่ยรอแค่จุดเดียวเท่านั้นเองนะครับว่าตัวภาคเอกชนนะครับเริ่มสตาร์ทเมื่อไหร่เมื่อเห็นภาครัฐเริ่มมีการเร่งลงทุนโดยเฉพาะล่าสุดก็มีการประมูลรถไฟรางคู่นะครับหนึ่งเส้นทางไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็นภาพหัวที่เราเห็นว่าการลงทุนภาครัฐมันมีการขยับเคลื่อนที่ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเองเนี่ยพอชั่นประมาณ 20% GDP เมื่อมันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าไดนามิกของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นในปีหน้าก็เป็นโฮปที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีนะครับที่เราน่าจะพอคาดหวังโกรทในปีหน้าได้ดีขึ้นรวมไปถึงอย่างที่ทางรองนายกด้านเศรษฐกิจออกมาบอกนะคะว่าปีหน้าปักธงว่าเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจแบบเต็มสตรีมรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นด้วยประเด็นนี้ถ้ามองไปแบบนี้เอามารวมกันกับที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยภาพปีหน้าสดใสมากเลยทีเดียวครับผมแล้วอย่างนี้ช่วงเนี้ยช่วงที่ตลาดอาจจะยังต้องปรับตัวอีกสักพักเพราะว่ายังคงมีเรื่องของเฟดที่อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยนะคะมองเป็นจังหวะในการเข้ามาสะสมหาหุ้นดีไว้ถือข้ามปีไปปีหน้าเลยได้ไหมคะครับจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนกังวลมากนะครับเรื่องตัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมุมมองนุรัยเนี่ยมองว่าการรีบาลานซ์นะครับเม็ดเงินเนี่ยเอาท์ฟลูมันออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราคาดว่าประมาณ 70-80% เนี่ยปรับในเรื่องตัวความเสี่ยงดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อจากช่วงนี้ไปเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยตลาดจะเริ่มมองมากขึ้นว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นเทรนด์ตัวนึงที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตัวบอนด์ยีลด์ของสหรัฐที่สถานะต่ำปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแรงขายเซลล์ออฟออกมาเรื่อยๆนะครับนั่นก็ทำให้ตัวเม็ดเงินส่วนนี้เนี่ยไหลออกจากตัวตลาดพันธบัตรใน US แล้วก็ยีลด์ก็จะพุ่งขึ้นมานะครับเม็ดเงินตรงนี้แหละนะครับที่มองว่าตลาดน่าจะโลเคทเข้าไปในส่วนตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกภายใต้สถานการณ์ที่มองว่าเศรษฐกิจโลกเป็นภาพการ expand มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่นักทุนเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะครับสำคัญมากแม้ว่าตลาดช่วงปลายปีจะค่อนข้างวอลุ่มเงินสายเบาบางเนี่ยนะครับแต่เป็นจุดในการเลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัวได้ค่อนข้างดีซึ่งถ้าเรามองข้ามไปในปีหน้าเนี่ยครับเราเห็นจุดนึงที่ท่านนายกแล้วก็ตัวรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจที่บอกไปก็คือเราพยายามที่จะเติบโตจากภายในมากขึ้นนะครับแล้วก็เมนตีปีหน้ามันคือเรื่องตัว AC ที่จะมีการเปิดขึ้นมาธีมการลงทุนหลักนะครับผมก็แตะเบื้องต้นก่อนแล้วกันก็คือจริงๆแล้วปีหน้านูราเนี่ยมองคือ AC connectivity นะครับแล้วก็เรามีธีมย่อยๆออกมาประมาณ4ธีมด้วยกันนะครับเราเรียกว่า
ัวแรกก็คือตัว W ก่อนนะครับตัว W เนี่ยนะครับก็คือตัว Wellness and Discover Tennis นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือมองในเรื่องตัวธุรกิจที่อิงกับเรื่องตัวความสวยความงามสุขภาพนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวไทยเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้ผมคิดว่าตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีตัวเอราวัณนะครับตัวมิ้นนะครับตัวสปาถ้ากลุ่มโรงพยาบาลก็จะดูตัวใหญ่ก็เป็น BDMS นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวBCH หรือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เดิมครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว infrastructure เราคาดหวังแล้วแหละว่ารัฐบาลเร่งของการลงทุนแน่นอนนะครับกลุ่มนี้กลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นแบงก์ก่อนในแง่ตัว loan growth ที่จะเพิ่มมากขึ้น อยากให้มองตัว SCB KTB นะครับน่าสนใจถัดมาเนี่ยนะครับตัวที่ได้ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยผมไม่ได้มองคอนแทคเตอร์ขนาดใหญ่ละผมมองคนที่จะลงไปทำงานจริงๆก่อนนะครับไม่ได้มองเรื่องการประมูลเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นภาพบวกต่อตัวผู้ประกอบการนะครับในเรื่องตัวเสาเข็มนะครับก็จะเป็นพวกไพลอนเซฟโก้นะครับในกลุ่มนี้เรามองว่าไพลอนเนี่ยน่าสนใจนะครับถัดมานะครับกลุ่มที่ล้อไปกับธีมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องตัวโลจิสติกนะครับกับเทรนด์เรื่องตัวการลงทุนนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนเรื่องตัว BOI ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรามองอมตะนะครับเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจนะครับในธีมถัดมาเนี่ยครับเราจะมองในเรื่องตัว spending นะครับตัว spending เนี่ยก็ภาพของตัวการบริโภคโดยรวมต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาน่าผิดหวังมากชะลอตัวลงต่อเนื่องแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือมันเป็น low base ค่ะ same store sales growth ที่ดรอปมา2ปีติดเนี่ยนะครับเอาแค่ฐานต่ำเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีการกระตุ้นเล็กๆน้อยๆนะครับดึงจุดบางอย่างขึ้นมานะครับเห็นกลไกภาครัฐขยับขยื่นเนี่ยพวกภาคแรงงานต่างๆก็น่าจะมีรายได้ที่ดีขึ้นคอนซัมชันโดยรวมผมว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยเรื่องของตัวsoft commodity บางภาคส่วนเราเห็นราคาข้าวโลกนะครับเริ่มมีสัญญาณของการขยับขึ้นราคายางก็เริ่มมีมุมต่ำที่น่าจะเจอบอททอมนะครับราคาน้ำตาลขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาถั่วเหลืองผมคิดว่าภาคเกษตรก็น่าจะค่อยๆมีสัญญาณบวกมากขึ้นตรงนี้ก็เลยมองว่ากลุ่มการบริโภคเนี่ยรูบินสันนะครับหรือว่าค้าปลีกแบบพวกสินค้าทีมคอมเซเว่นนะครับหรือว่าธุรกิจสื่ออย่างตัวแพลน B นะครับกลุ่มนี้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่นักทุนน่าสนใจสำหรับการเลือกซื้อนะครับหรืออาจจะมองไปถึงตัวคามาดซึ่งเทรนด์ตัวคอสเมติกเทรนด์เนี่ยก็ค่อนข้างเติบโตดีนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเรามองในเรื่องตัวอีโคเฟรนดี้นะครับอีโคเฟรนดี้เนี่ยดูว่าเทรนด์ของตัวโปรดักต์ต่างๆที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วคิดว่าตลาดน่าจะให้พรีเมียมมันนะครับเรามองตัวแรกก็แน่นอนนะครับ SCC นะครับก็เป็นผู้นำด้านนี้อยู่นะครับถัดมาเนี่ยก็กลุ่มพลังงานทางเลือกพลังงานทางเลือกเนี่ยเรามองอิงในก็จะมีตัวน้ำตาลบุรีรัมย์ที่ไซส์ของตัวน้ำตาลเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นโกลด์ระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างดี expand ได้ทั้งเรื่องตัวโรงไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจของตัวเบโอดีเซลที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยจะทำให้เขาครบวงจรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น earning growth ระยะยาวเนี่ยค่อนข้างดีถัดมาอีกตัวนึงก็จะเป็นกลุ่มน้ำตาลกันเป็น KSL นะครับแล้วก็ในส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเรามองตัว TPCH ก็คือโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับที่น่าจะเป็นกลุ่มที่นักทุนเนี่ยครับเห็นหุ้นต่างๆเหล่านี้ย่อลงมาเลือกซื้อเป็นรายตัวได้ครับผมอย่างธีมนี้ธีมหลักๆนี่คือไว้ทั้งปีเลยว่าปีหน้าน่าจะมีสปอตไลท์มาสัดส่องกันดูนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเม็ดเงินตอนนี้ในตลาดมันยังมีอยู่จำกัดเพราะฉะนั้นแล้วการที่นักลงทุนจะคาดหวังว่าเม็ดเงินจะวนมาที่กลุ่มไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราจะมีวิธีมองยังไงบ้างอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างแบงก์เนี่ยปีนี้ก็ดูเหมือนไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่ถ้าปีหน้าทางพี่เอ็ดบอกว่าน่าจะกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะเป็นจังหวะที่อาจจะเข้ากลุ่มแบงก์ก่อนดีหรือเปล่าหรือเรามีวิธีให้คำแนะนำนักทุนยังไงคะผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าภาพของปีหน้าเนี่ยนะครับในเทรนด์ที่วอลูชั่นตลาดโลกเนี่ยไม่ได้ถูกเนี่ยตลาดยังคงเลือกในเรื่องของตัวgrowth styleเหมือนเดิมหุ้นที่เป็นลักษณะของการแนวโน้มกำไรเติบโตและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของตัวเทิร์นอะราวขึ้นมาจะเป็นกลุ่มที่ตลาดโฟกัสแล้วก็จะให้รีเทิร์นค่อนข้างดีเราจะเห็นหุ้นกลุ่มนี้บางตัวเนี่ยvaluation ค่อนข้างแพงแต่มันโกรทดีเติบโตดีราคาหุ้นก็จะเอาเพอร์ฟอร์มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้โฟกัส2จุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองแบบนี้กลุ่มที่แย่ปีนี้แล้วจะดีปีหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าแบงค์น่าจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องการลงทุนผมคิดว่า KTB กับ SCB น่าสนใจนะครับแล้วก็กลุ่มการบริโภคทั้งปีต้องบอกเลยว่าไม่ดีนะครับใครที่มีภาพการเติบโตในกลุ่มค้าปลีกได้ปีนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากแล้วปีหน้าเขาน่าจะโตได้อีกนะครับก็ดูพวกคาร์มาโรบินสันนะครับจะเป็นโฟกัสหน่อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวแย่แล้วดีขึ้นนะครับในส่วนตัวหุ้นที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีหน้านะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ที่น่าจะโกรทดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมมองเรื่องตัวธุรกิจที่มีรายได้มั่นคงค่ะนะครับก็คือพวก
โรงไฟฟ้านะครับก็จะมีตัว BRR นะครับกับ TPCH เป็นช้อยที่น่าสนใจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเลือกหุ้นนะคะถ้าใครที่อยากจะสะสมตั้งแต่ช่วงเวลาเนี้ยที่ตลาดยังคงอยู่ในช่วงของการมารุมมาตุ้มปรับฐานกันไปก่อนนะก็ใช้จังหวะโอกาสนี้แหละในการทยอยสะสมหุ้นเหล่านี้ไปก่อนส่วนหุ้นอื่นๆที่อาจจะปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วอย่างกลุ่มของท่องเที่ยวเองอาจจะรอจังหวะข้ามไปในปีหน้าเมื่อมีเวลาย่อตัวเนี่ยก็ค่อยๆเข้าไปสะสมอีกทีนึงแต่ถ้าใครฟังไม่ทันนะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทวิเคราะห์กันได้นะคะพี่เอตี้ก็จะมีบทวิเคราะห์ของหุ้นเหล่านี้แหละนะคะที่เล่าเหตุผลให้ฟังกันว่าทำไมถึงน่าสนใจไว้ให้อ่านกันนะคะสามารถเข้าไปล็อกอินได้ที่ nomura.direct.com นะคะแล้วก็เลื่อนซ้ายลงมานำโค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เข้าไปใส่แล้วก็ดาวน์โหลดบทวิเคราะห์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอตมากๆเลยแล้วเดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามา follow up กันใหม่ว่าหุ้นเหล่านี้ยังมีประเด็นอะไรดีๆที่ต้องติดตามหรือว่าเฝ้าระวังกับกลยุทธ์การลงทุนของเรากันอีกหรือไม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับส่วนนี้หมดเวลาลงแล้วทั้งพี่เอ็ดดี้ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน CNS Corporate Asset เปิดบ้านชวนนักลงทุนพบกับหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับฟังข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานของบริษัทพร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมนักวิเคราะห์มืออาชีพ Iris Team จากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสิน CNS Corporate Asset ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่ม1กันยายน2558ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.nomuradirect.com